้องถามเลยค่ะช่วงนี้เดินสายรับรางวัลบ่อยมากเลยขอบคุณค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนรับอีกแล้ว1รางวัลอ๋อค่ะสำหรับมงกุฎดอกส้มก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าสำหรับรางวัลนายเดอะเทนอวอร์ดเนี่ยก็ทราบว่าท่านคณะกรรมการได้แบบคัดเลือกกันอย่างมากแล้วก็สำหรับมงกุฎดอกส้มเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในละครเพราะว่าเป็นละครที่ต้องเป็นละครที่แนวสะท้อนชีวิตสังคมในครอบครัวของผู้หญิงนะคะทำให้แล้วก็เรียกว่านักแสดงที่อีกท่านหนึ่งที่มีนักแสดงคุณภาพนะคะคือพี่นกจริยาคุณนายที่หนึ่งนะคะจริงๆแล้วชิงอีกสองท่านนะมีคุณนายที่หนึ่งคุณนายที่สามพี่น้ำพึ่งแล้วก็น้องชมพู่เรยาคุณดังไหมครับว่าถูกจับตามองทุกครั้งเวลาที่นกจริยาโอ้เนี่ยสิฮะสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือว่าจริงๆเราตั้งใจทำงานทุกๆงานนะคะสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือความคาดหวังนะคะจริงๆอยากให้ดูละครสนุกสบายๆค่ะที่คาดหวังเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะดูไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวตรงนี้ค่ะกลัวมากด้วยมันช่วงนี้บอดแคสต์บูมเหลือเกินค่ะพี่หน่อมทำเรื่องไหนออกมาก็ดังอย่างต้มยำลังซิ่งเพิ่งจบไปก็ดังเพิ่งจบไปขอบคุณมากค่ะก็ต้มยำเพิ่งจบไปนะคะก็มีเรื่องใหม่กำลังจะก้าวเข้ามาก็คือเรื่องห่วงค่ะก็เป็นอีกแนวหนึ่งซึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้ได้ชมนะคะเพราะว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยากมากๆในการทำงานเพราะว่าละครผีเด็กเอฟเฟกต์สลิงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากนะคะก็ถ่ายทำเป็นยากแล้วก็เนื้อหาละครดีมากนะคะเป็นเนื้อหาที่ให้ข้อคิดทางธรรมะในเรื่องของกรรมในเรื่องของบ่วงรักบ่วงแค้นที่สุดแล้วก็มันไม่มีความสุขที่สุดแล้วต้องอโหสิกรรมก็อยากจะให้ติดตามชมเพราะว่าดาราคุณภาพอีกเช่นกันค่ะเล่นกันสุดฝีมือทุกคนเลยค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ยังไม่ทราบวันแน่นอนแต่ไม่นานละค่ะเห็นบอกว่าพี่หน่องมีโปรเจกต์ใหม่เป็นบุพเพสันนิวาสที่เป็นชมพู่อารยากับติ๊กเจษฎาภรณ์โอ้อันนั้นนี่น่าจะอยู่ในครึ่งปีหลังอ่ะเดี๋ยวที่คิดว่าคืบหน้าแล้วดูเรื่องคิวอะไรให้แน่นอนเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบอีกทีนึงค่ะพอดีอาจจะเร็วๆนี้ก็จะเป็นมัจจุราชสีน้ำผึ้งใช่เดี๋ยวรอน้องแอฟแต่งงานก่อนหลังคิวแต่งงานแล้วคงจะเป็นคิวถ่ายทำแล้วค่ะ